จับสองเซียวอยู่เถียงนามียาบ้า200กว่าเม็ดว่าซั่นเนาะในเวลาประมาณ11โมงของวันที่26เมษายนปี2022เจ้าหน้าที่กองวิสาสพปกสเมืองปักเงิมนครหลวงวิจันทน์ได้ออกเคลื่อนไหวติดตามเป้าหมายนะยาเสพติดอยู่เขตบ้านปักเงิมนครหลวงวิจันทน์พบเห็นเป้าหมายสงสัยอยู่เถียงนาจึงได้เข้าควบคุมตัวและกวดพบยาบ้า280เม็ดท่านพันโทบุญปานดาราวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจปกสเมืองปักเงิมให้ข้อมูลว่าในขณะเคลื่อนไหวติดตามเป้าหมายได้พบเห็นผู้ถูกสงสัย2คนที่กำลังนั่งอยู่เถียงนาจากนั้นจึงได้เข้าคุ้มตัวเท่าเต็มอายุ31ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านปากเงิมพบผินยาบ้าในถุงส่งจำนวน195เม็ดเงินแมน10,000ขอไป120,000กิบและกาปืนแก๊ป1กระบอกและกาเท่าสามารถ31ปีคนบ้านเดียวกันพบเห็นยาบ้าจำนวน85เม็ดเงินแมน 150,000 กีบปืน1กระบอกรวมยาบ้าแมน280เม็ดเงินแมน 270,000 กีบและกับปืนแก๊ป2กระบอกพวกเกี่ยวสารภาพว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวเป็นของพวกเกี่ยวแท้โดยซื้อนำขบวนการค้าขายยาเสพติดปัจจุบันพวกเขาพร้อมดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อหนังสือพิมพ์ความสงบสายข่าวอาชญากรรมมา